สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ระหว่างที่บันทึกเทปวันที่1เมษายนเนี่ยนะครับผลการจัดตั้งรัฐบาลที่ชัดเจนยังไม่ออกมานะครับก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะให้ความสนใจแล้วก็รายการรักเมืองไทยก็ให้ความสนใจติดตามประเด็นมาโดยตลอดก็คือเรื่องของพลังงานที่ผ่านมาหลายๆภาคการเมืองได้ออกมาพูดถึงเรื่องนโยบายด้านพลังงานแต่คุณคุณมนูญสิริวรรณนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พบเนี่ยได้สรุปนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างที่ทราบกันอยู่ว่าแต่ละภาคก็คล้ายๆกันนะครับมีนโยบายที่เห็นว่าจะการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจเพื่อทำเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพมาทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลซึ่งฟังดูก็น่าสนใจแต่มีประเด็นติดตามที่น่าจะต้องวิเคราะห์และก็เข้าใจกันให้ละเอียดมากกว่านั้นเดี๋ยวกลับมาครับจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์เชิญพบกับนักวิชาการอิสระด้านพลังงานคุณมนูญสิริวรรณสวัสดีครับสวัสดีครับเสกครับครับเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องนโยบายที่คล้ายๆกันตามที่คุณมนูญเขียนไว้เนี่ยนะฮะช่วยขยายความสักหน่อยครับเรื่องพืชเศรษฐกิจที่เอามาจะทำเป็นพลังงานทดแทนนะครับครับก็นโยบายพลังงานชีวภาพนะครับหรือเชื้อเพลิงชีวภาพของไทยนี่ก็พัฒนามามากกว่า10ปีนะครับจนทำให้เรากลายเป็นผู้นำด้านเชื้อเพลิงชีวภาพในอาเซียนเลยนะฮะครับเรามีน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยครับประกอบไปด้วยแก๊สโซฮอล์ครับนะครับทั้งแก๊สโซฮอล์ E10 แก๊สโซฮอล์ E20 ครับแล้วก็แก๊สโซฮอล์ E85 ครับนั่นหมายถึงว่าเราเอาเอทานอลซึ่งผลิตได้จากอ้อยมันสำปะหลังเนี่ยนะฮะเอามาผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วน 10%20% แล้วก็ 85% ขออนุญาตเรียนถามนิดนึง E10 นี่ผมไม่ได้ยิน E10 E10 นี่ก็ E10 นี่ก็คือแก๊สโซฮอล์9591เราเรียกแก๊สโซฮอล์9591มันก็คือตัวผสม 10% เราไม่เรียก E10 เราไม่เรียก E10 เพราะว่ามันก็คือทั่วไปโอเคครับมันก็คือแก๊สโซฮอล์ทั่วไปก็คือผสม 10% ครับ 10% แต่พอผสม 20% เนี่ยเราก็เลยเรียก E20เพื่อให้มันแตกต่างไปนะครับแล้วก็พอผสม85เราก็เรียก E85 นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแก๊สโซฮอล์ซึ่งเป็นน้ำมันในกลุ่มเบนซินนะครับส่วนในน้ำมันในกลุ่มดีเซลเราก็มีตอนนี้เนี่ยเราบังคับเลยนะครับว่าน้ำมันในกลุ่มดีเซลเนี่ยต้องผสมตัว B100 หรือไบโอดีเซลเนี่ยนะครับ 7% ครับนะครับแต่มันมีขึ้นลงนะครับมันมีผสมตั้งแต่ 2% ถึง 7% ครับแล้วแต่ปริมาณของครับน้ำมันปาล์มครับปีไหนน้ำมันปาล์มเยอะเราก็ผสมเยอะครับปีไหนน้ำมันปาล์มน้อยเราก็ผสมน้อยครับยังขึ้นลงครับอยู่ระหว่าง2ถึง7ครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยผสมอยู่ 7% ครับครับแล้วช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยสต๊อกน้ำมันปาล์มเนี่ยล้นครับนะครับมีน้ำมันปาล์มเนี่ยล้นเก็บในสต็อกเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ขอความร่วมมือจากกระทรวงพลังงานเนี่ยให้ทำเป็น B20 เพิ่มเติม อีกชนิดหนึ่งครับออกมาจำหน่ายครับก็คือเอา B100 เนี่ยผสมกับน้ำมันดีเซลในอัตราส่วน 20% มากขึ้นครับเพราะงั้นดีเซลก็จะมี2ชนิดครับมี B7 กับ B20 ครับนะครับงั้นก็เรียกได้ว่าทางด้านของเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยครับประเทศไทยเนี่ยเรามีความหลากหลายเยอะมากนะครับเรามีทั้ง
แก๊สโซฮอล์ E10 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85 ครับเรามีดีเซล B7 เรามีดีเซล B20 ครับเข้าไป5ชนิดนะครับในส่วนของเชื้อเพลิงชีวภาพเมื่อกี้พูดถึงเราก้าวหน้าที่สุดในกลุ่มอาเซียนเนี่ยรอบๆบ้านเราเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์น้ำมันแบบที่เรามีไหมครับมีครับแต่ว่าไม่เยอะมากเท่าของเราอย่างน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีแค่ 10% นะเขาจะมีแค่ E10 ครับนะครับอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับก็มีแค่ E10 ครับนะครับถ้าเป็นมาเลเซียหรืออินโดนีเซียเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแก๊สโซฮอล์หรือเขาผลิตน้ำมันได้เยอะอยู่แล้วผลิตผลทางการเกษตรไปทำในอื่นดีกว่าเขาอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องอ้อยไม่ได้เน้นเรื่องมันสำปะหลังแต่สองประเทศนี้เขามีผลิตภัณฑ์ปาล์มเยอะงั้นเขาอาจจะเน้นเรื่องของไบโอดีเซลครับแต่เขาก็ยังเน้นแค่ไบโอดีเซล 7% เท่านั้นนะครับยังไม่ได้ไปถึง 20% เหมือนอย่างประเทศเราไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นเราก็เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้ามากนะครับอันนี้ก็คือนโยบายด้านเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศไทยที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา10ปีขออนุญาตแทรกคำถามนี่ครับว่าคนที่มีความรู้น้อยเรื่องพลังงานอย่างผมก็เข้าใจกันได้ว่าเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยมีโอกาสขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยนะฮะผลิตผลทางการเกษตรได้ง่ายขึ้นครับนโยบายนี้มีผลต่อเกษตรกรโดยตรงมากน้อยแค่ไหนครับก็ต้องเรียกว่ามีผลบ้างในช่วงที่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยมีราคาตกต่ำครับนะครับ อย่างเช่นอ้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลมากนักครับเพราะว่าอ้อยเนี่ยรัฐบาลมีเรื่องของการประกันราคาอ้อยในขั้นต่ำครับแล้วก็มีเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่เกษตรกรกับโรงงานน้ำโรงงานน้ำตาลเนี่ยนะครับ70-30อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเอากากน้ำตาลเนี่ยมาผลิตเป็นเอทานอลเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลถึงราคาอ้อยมากนักแต่ว่าการเอากากน้ำตาลมาผลิตเป็นเอทานอลเนี่ยเขาก็เอาตัวเนี้ยไปคำนวณเป็นรายได้เพื่อที่จะแบ่ง70 30กับเกษตรกรนั่นก็ต้องถือว่าครับเกษตรกรก็มีส่วนได้จากการเอาโมลาสเนี่ยหรือกากน้ำตาลเนี่ยมาผลิตเป็นเอทานอลก็มีผลไปถึงเกษตรกรบ้างแต่ถ้าเป็นตัวมันสำปะหลังหรือตัวน้ำมันปาล์มเนี่ยอันนี้จะมีผลกระทบต่อราคาทางการเกษตรได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะน้ำมันปาล์มครับเพราะว่าเวลาน้ำมันปาล์มล้นตลาดเนี่ยนะครับแล้วส่งออกก็ไม่ได้เพราะว่าราคาแข่งขันกับมาเลเซียไม่ได้แข่งขันกับอินโดนีเซียไม่ได้ก็ต้องขอให้กระทรวงพลังงานเนี่ยเอาน้ำมันเอาไอ้ปาล์มน้ำมันเนี่ยมาผลิตเป็นไบโอดีเซลครับเพื่อเอาไปผสมกับน้ำมันดีเซลครับตรงนี้จะช่วยทำให้ดึงราคาปาล์มผลปาล์มสดหรือน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยให้ขึ้นมาได้ครับพอยิ่งผสมมากก็หมายความว่าก็ต้องดึงเอาสต็อกเอามาใช้มากก็ทำให้ราคาผลปาล์มดิบเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ขึ้นนะครับหรืออย่างมันสำปะหลังก็มีส่วนครับเพราะว่าถ้าในกรณีที่น้ำมันสำปะหลังราคาตกแล้วเราบอกว่าเอามันสำปะหลังมาผลิตเป็นเอทานอลเยอะๆก็จะดึงราคามันสำปะหลังขึ้นมาได้บ้างครับก็ต้องถือว่ามีส่วนนะครับมีส่วนแต่มากน้อยหรือยังไงเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่สามารถถึงขนาดว่ากำหนดราคาพืชผลทางการเกษตรได้เนื่องจากว่าส่วนที่เราเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยมันไม่มากนะครับนะครับมันไม่มากนะครับนะครับครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำกันมาครับครับคราวนี้ขณะนี้เนี่ยนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆที่เที่ยวรณรงค์กันครับก่อนเลือกตั้งนะครับหลังเลือกตั้งนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำกันได้หรือเปล่านะครับแต่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยทุกพรรคเองเนี่ยก็มาเน้นเรื่องของนโยบายเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นหลักครับพอพูดถึงนโยบายพลังงานว่าจะทำกันยังไงอะไรต่ออะไรเนี่ยทุกพรรคก็จะมาเน้นหนักที่ตรงนี้ว่าเราจะต้องมาส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับให้มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพมากๆแล้วพอบอกว่าส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยมันก็ไปพูดถึงเรื่องของประกันราคาพืชผลทางการเกษตรคือไม่ได้พูดถึงกับว่าประกันทีเดียวนะครับแต่พูดบอกว่าจะ
การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมีราคาดีนะครับก็มีบางพรรคนี่พูดถึงขนาดว่าอาจจะทำให้พืชผลทางการเกษตรที่เอามาใช้ทำเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยเช่นอ้อยหรือว่ามันสำปะหลังหรือผลปาล์มดิบเนี่ยมีราคาสูงขึ้นเช่นอ้อยนี่จะราคาตันละ 1,000 บาทนะครับผลปาล์มดิบเนี่ยจะราคาถึงกิโลละ5บาทอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปผูกพันกับราคาเชื้อเพลิงชีวภาพครับเพราะว่าถ้าวัตถุดิบที่เอามาทำเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยยิ่งมีราคาสูงราคาเชื้อเพลิงชีวภาพก็จะต้องแพงขึ้นครับถูกไหมครับครับขณะนี้เนี่ยปัญหาของเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่แล้วครับว่ามันไม่สามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงจากฟอสซิลได้ครับอย่างเช่นราคาเอทานอลเนี่ยที่ทำจากมันสำปะหลังหรือทำจากโมลาสก็ตามเนี่ยนะครับ ต้นทุนการผลิตเอทานอลทุกวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ22บาทกว่าๆนะครับประมาณ22บาท30สตางค์เนี่ยต่อลิตรในขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินหน้าโรงกลั่นเนี่ยตกประมาณ15บาทต่อลิตรเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าคุณเอาของแพงเนี่ยไปผสมในของถูกผสม 10% นะมันก็ทำให้ราคาแพงขึ้นมานิดหน่อยครับรัฐบาลก็ยังไม่ต้องทำอะไรมากครับก็ขึ้นราคาครับนะครับทำให้ราคาน้ำมันไอแก๊สโซฮอล์ E10 เนี่ยแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91เนี่ยแพงขึ้นมานิดหน่อยครับประชาชนก็ต้องใช้น้ำมันแพงขึ้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแต่พอมาผสม 20% ราคาก็แพงขึ้นไปอีกตอนนี้รัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือโดยเอาเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยมาอุดหนุนราคาเพื่อให้ราคาแก๊สโซฮอล์ E20 เนี่ยมันถูกกว่าน้ำมันเบนซินแล้วก็ถูกไม่ใช้แล้วก็ถูกกว่าเบนซินถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95ถูกกว่าแก๊สโซฮอล์91เพราะว่าถ้า E20 มันแพงกว่าแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91คนก็ไม่ใช้ E20 ถูกไหมครับงั้นก็ต้องเอาเงินกองทุนมาอุดหนุนแก๊สโซฮอล์ E20ให้ราคาถูกกว่าซึ่งปัจจุบันนี้ก็อุดหนุนอยู่ประมาณ 70-80 สตางค์ก็ไม่เป็นไรก็อุดหนุนไม่มากนะแต่พอมา E85 เนี่ยผสมเอทานอลลงไปถึง 85% ครับซึ่งมันแพงมากอ่ะมันแพงกว่าน้ำมันเบนซินเยอะพอผสมลงไปถึง 85% มันก็ทำให้ E85 เนี่ยราคาสูงสูงกว่าเบนซินสูงกว่าแก๊สโซฮอล์เยอะรัฐบาลก็ต้องเอาเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยมาอุดหนุนเยอะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยอุดหนุนอยู่ถึงลิตรละ6.80 นะฮะการเอาเงินกองทุนน้ำมันมาอุดหนุนถึงลิตรละ6บาทกว่าเนี่ยมันก็ไปเป็นภาระของกองทุนน้ำมันภาระกองทุนน้ำมันไปตกอยู่ที่ใครก็ไปตกอยู่กับผู้ใช้น้ำมันเบนซินไปตกอยู่กับผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์95ผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์91เพราะว่าผู้ใช้น้ำมัน3ประเภทเนี่ยเป็นผู้จ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันกองทุนน้ำมันที่ว่าเนี่ยไม่ได้เอามาจากภาษีอากรไม่ใช้งบประมาณจากไม่ใช่ครับก็เก็บมาจากไอ้หัวจ่ายเก็บจากผู้ใช้น้ำมันเนี่ยแหละผู้ใช้เวลาเราไปเติมเวลาเราไปเติมน้ำมันเนี่ยถ้าเสใช้เบนซิน95เสจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันลิตรละ8บาทกว่าราคาน้ำมันเบนซิน95วันนี้เนี่ยลิตรละ30บาทกว่า30บาทกว่าเนี่ยเป็นเงินกองทุนน้ำมัน8บาทกว่าคือถ้าไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยราคาลดไป8บาทกว่านะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ใช้เบนซิน95เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้อุดหนุนรายใหญ่ของกองทุนน้ำมันเลยครับสำหรับผู้ใช้แก๊สโซฮอล์95ผู้ใช้แก๊สโซฮอล์91อันนี้ก็จ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันน้อยหน่อยน้อยนะครับก็จ่ายอยู่ลิตรหนึ่งประมาณบาทกว่าๆครับนะครับอันนี้ก็ลดหลั่นกันไปครับนะครับอันนี้ลักษณะของโครงสร้างราคาน้ำมันบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับดีเซลก็เช่นเดียวกันนะครับดีเซลเนี่ยเอา B100นะไบโอดีเซล B100เนี่ยไปผสมกับน้ำมันดีเซลครับไบโอดีเซล B100วันนี้ลิตรละ20บาทครับ20บาทนิดๆนะ20บาท10สตางค์10 20สตางค์เนี่ยครับแต่ดีเซลหน้าโรงกลั่นเนี่ยที่ไม่ได้ผสม B100 เนี่ยนะครับราคาอยู่ลิตรละประมาณ15อย่างมากก็ไม่เกิน16ครับนะครับเราเอา B100 ราคา20มาผสมกับดีเซลราคา16บาทก็แน่นอนมันก็ทำให้ราคาแพงขึ้นถ้าเป็นดีเซลซึ่งเราใช้กันอยู่ทั่วไปเติม 7% ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่
แต่เราก็ควักกระเป๋าแพงขึ้นน่ะถ้าเราเติมดีเซลล้วนๆราคาก็ถูกแต่พอผสม B100 ไป 7% ราคาก็แพงขึ้นก็น่าสงสัยแล้วเติมไปทำไมก็เติมเพื่อส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพไงเพื่อส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพไงเพราะเราผลิตได้เองเราไม่ต้องนำเข้าช่วยเหลือเกษตรกรมันก็ฟังดูโอเคครับแต่พอรัฐบาลบอกเฮ้ยช่วยมากหน่อยเติม B20 ดีกว่าอันนี้ก็มีปัญหาสิเพราะว่าฟังดูก็ดีนะ B20 มันยิ่งแพงอ่ะเพราะต้นทุนมันยิ่งแพงเพราะที่มาเติมมันแพงเพราะว่าต้นทุนไอ้ B100 มันแพงพอเติมไป 20% เข้าก็ต้องเอาเงินกองทุนน้ำมันมาอุดหนุน B20 ให้มันถูกซึ่งรัฐบาลบอกว่าตอนนี้อยากจะส่งเสริม B20 ก็ไปตั้งราคา B20 เนี่ยถูกกว่าไอ้ดีเซล B7 เนี่ยลิตรละ5บาทลิตรละ5บาทก็เอาเงินกองทุนน้ำมันมาอุดหนุนอยู่4.50 บาทครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเงินกองทุนน้ำมันนอกจากอุดหนุน อุดหนุน E20 อุดหนุน E85 แล้วตอนนี้ต้องมาอุดหนุน B20 ด้วยลิตรละ4.50 บาทครับพวกนี้มันก็เป็นภาระของกองทุนน้ำมันครับแล้วก็เป็นภาระของผู้ใช้น้ำมันครับนะครับคราวนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหามันอยู่ตรงว่าขณะนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยครับมันอยู่ที่ระดับ60ไม่เกิน70เหรียญสหรัฐต่อแบเรลแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยราคาน้ำมันมันก็จะไม่เกิน80เหรียญครับโอกาสที่มันจะเกิน80เหรียญเนี่ยยากมากครับเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพที่บ้านเราส่งเสริมกันอยู่ทุกวันนี้มันไม่มีทางที่จะแข่งขันกับน้ำมันฟอสซิลได้เลยเพราะว่าราคาน้ำมันดิบมันที่70-80เหรียญเนี่ยราคาน้ำมันเบนซินราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ย15-16 บาท-17 บาทครับในขณะที่เอทานอลกับไบโอดีเซลเนี่ยมันจะแพงกว่าอย่างเงี้ยไปตลอดเพราะฉะนั้นการอุดหนุนมันเลิกไม่ได้ครับมันก็จะต้องอุดหนุนกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับฟังดูน่าเวียนหัวแต่ก็ว่าแต่คุณมนูก็ทำให้เราได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับคิดผิวเผินแต่เพียงว่าน้ำมันจะได้ถูกลงเกษตรกรมีโอกาสที่จะขายของตัวเองนะครับผลผลิตทางการเกษตรจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ได้ง่ายขึ้นมีราคาดีขึ้นแต่ฟังดูแล้วมันไม่ได้ง่ายแค่นั้นเดี๋ยวกลับมาครับจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์ครับมีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็คงเพียงพอที่จะคุยกันต่อถ้าคิดกันง่ายๆแบบนี้ครับยกเลิกกองทุนแล้วก็ไม่ต้องไปอุดหนุนจะเกิดอะไรขึ้นฮะก็ถ้ายกเลิกกองทุนสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีก็คือราคาน้ำมันเบนซิน95เนี่ยลดลงทันที8บาทต่อลิตรครับจาก30กว่าบาทเนี่ยมันก็จะลงมาเหลือประมาณ22-23บาทครับครับในขณะที่น้ำมันแก๊สโซฮอลนะครับทั้งหลายเนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นสมมุติว่าไม่อุดหนุนแล้วก็ไม่ต้องเอาไปผสมขายน้ำมันกันล้วนๆเนี่ยนะฮะฟอสซิลเลยล้วนๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเชื้อเพลิงชีวภาพที่รัฐบาลส่งเสริมมาเป็น10กว่าปีก็ล้มเหลวนะครับเพราะว่าราคาเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอทานอลแก๊สโซฮอล์ E10 E20 E85 ครับ B7 B20 พวกนี้มันแข่งขันไม่ได้ไงฮะพอมันแข่งขันไม่ได้เนี่ยพอยกเลิกกองทุนน้ำมันไม่มีเงินกองทุนน้ำมันมาอุดหนุนก็ไม่ต้องไปผสมอะไรที่ว่ามาเกษตรกรเดือดร้อนไหมเกษตรกรเดือดร้อนไหมถ้าเป็นดีเซลเดือดถ้าเป็นไบโอดีเซลเดือดร้อนครับเพราะว่าขณะนี้น้ำมันปาล์มมันล้นตลาดครับนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเอทานอลพวกอ้อยพวกมันสำปะหลังอาจจะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ครับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปาล์มเนี่ยเดือดร้อนแต่ประเด็นคือว่าครับคือถ้าเราไปยกเลิกเนี่ยไม่ต้องผสมเลยเนี่ยไอ้นโยบายพลังงานทดแทนนโยบายเชื้อเพลิงชีวภาพที่เราทำกันมา10กว่าปีเนี่ยมันก็ต้องยกเลิกหมดแต่มันไม่มีฟังดูมันเหมือนกับมันไม่จำเป็นแล้วเพราะน้ำมันฟอสซิลมันถูก
คือระยะสั้นมันไม่จำเป็นระยะสั้นระยะสั้นมันไม่จำเป็นแต่ระยะยาวเนี่ยมันอาจจะกลับมามีความจำเป็นเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นในแง่ความมั่นคงด้านพลังงานเนี่ยผมคิดว่ามันยังจำเป็นต้องมีอยู่ครับนะครับเชื้อเพลิงชีวภาพมันยังต้องมีเราส่งเสริมมาแล้วและมันเป็นเชื้อเพลิงที่เราผลิตได้เองแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรอันนี้เป็นนโยบายที่ถูกต้องทำมาถูกต้องดีหมดทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงขนาดนี้ก็คือว่าพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยมาระดมว่าจะต้องส่งเสริมให้มากขึ้นนะจะต้องใช้เชื้อเพลิงชีวภาพให้มากขึ้นแล้วก็ยังไปพูดถึงเรื่องของราคาวัตถุดิบที่จะมาผลิตอีกว่าต้องให้ราคาดีกว่านี้ตรงนี้ต่างหากที่ผมเป็นห่วงตรงนี้ต่างหากที่ผมเป็นห่วงเพราะว่าคุณยิ่งส่งเสริมมากขึ้นและคุณยิ่งต้องไปทำให้ต้นทุนวัตถุดิบแพงขึ้นเนี่ยไอราคาเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยมันจะยิ่งแพงขึ้นพอยิ่งแพงขึ้นเนี่ยคุณยังต้องอุดหนุนมากขึ้นแล้วสิ่งที่ผมเป็นห่วงอีกอันนึงก็คือว่ายิ่งคุณไปส่งเสริมให้คนใช้มากขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณต้องอุดหนุนมากขึ้นถูกไหมครับนะยิ่งคุณอุดหนุนมากขึ้นเนี่ยคนใช้มากขึ้นเนี่ยอันนี้มันคือวงจรที่มันจะทำให้อะไรทำให้คุณต้องมีภาระมากขึ้นครับเพราะว่ายิ่งคนใช้มากกองภาระกองทุนน้ำมันก็ยิ่งมากขึ้นครับเอาอย่างสมมติว่าเสเนี่ยเคยใช้น้ำมันE20 หรือ E85 อยู่แต่ว่าตอนนี้มันราคามันไม่ได้ถูกมากใช่ไหมเสก็อาจจะไม่ใช้ก็มองดูแล้วไม่คุ้มก็ไม่ใช้ใช่ไหมครับแต่พอไปส่งเสริมให้ราคามันถูกมากๆคนก็หันมาใช้กันใหญ่เลยนะครับพอคนมาใช้กันใหญ่เนี่ยยิ่งใช้มากยิ่งต้องอุดหนุนมากนะครับแล้วมันก็เป็นภาระของกองทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ B20 ก็เหมือนกันB20 ยิ่งใช้มากคนก็ยิ่งเงินกองทุนก็ต้องรับภาระมากมันก็เหมือน E85 ครับนะครับพูดถึงกองทุนแล้วเนี่ยนะฮะเวลาเหลือนิดเดียวละชัดเจนว่าไม่ได้มาจากภาษีอากรครับนะซึ่งความจริงภาษีอากรก็มาจากเรานี่แหละแต่ว่ากองทุนนี้มันชัดๆเลยนะฮะจากทุกครั้งที่เราเติมน้ำมันเราต้องจ่ายเข้าไปเนี่ยครับมันฟังดูเนี่ยมันน่าจะมีเศษบ่นจากคนใช้น้ำมันเบนซินนะคุณพี่มนูนได้ยินเสียงบ่นอันนี้บ้างไหมผมน้อยมากครับเพราะว่าคนใช้เบนซินเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจกลไกตรงนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเสียสละเพื่อคนที่ไม่ค่อยมีสตางค์ต้องใช้น้ำมันดีเซลอะไรพวกนี้นะฮะคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้เบนซิน95เนี่ยซึ่งต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสูงถึง8บาทกว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้มีรายได้สูงอันนี้พวกซุปเปอร์คาร์พวกซุปเปอร์คาร์พวกรถยุโรปรถดีๆอะไรเงี้ยนะครับเขาก็มีความพอจ่ายได้แล้วเขาก็ไม่แคร์ว่าราคาน้ำมันจะขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเขาก็จ่ายได้แต่เพียงแต่ว่าผมมองว่ามันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพมากจนเกินไปครับแล้วเราก็ไปเร่งรัดว่าต้องเอาเนี่ยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยมาใช้เยอะๆครับแล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเหล่านี้เนี่ยราคาแพงจนกระทั่งไปกระทบต้นทุนของเชื้อเพลิงชีวภาพครับคือแน่นอนนะครับเราอยากให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ดีครับแต่ว่าการที่เกษตรกรมีรายได้ดีเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการปฏิรูปเกษตรให้เขาสามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ำลงแต่ไม่ใช่ไปสร้างราคาพืชผลทางการเกษตรให้มันผิดความเป็นจริงแล้วก็จะไปกระทบกับต้นทุนของสินค้าครับท่านผู้ชมครับในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาก็มีเสียงห่วงใยกันไม่น้อยนะครับว่านโยบายของพรรคที่ออกมาขายฝันนะครับว่าเงินเดือนขั้นต่ำเท่านั้นค่าแรงขั้นต่ำต้องเป็นเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยก็มีเสียงถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนปัญหาแบบนั้นไม่ได้มีเฉพาะเรื่องที่จะเอามาจ่ายฟรีๆแต่ยังรวมถึงเรื่องของการใช้ พลังงานทดแทนอย่างที่คุณมนูนได้เล่าให้ฟังด้วยหลักการเดียวกันเลยครับมันจะมีปัญหาอื่นตามมาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันวันนี้ขอบพระคุณครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับ